คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สื่อกลางด้านการเกษตรและอาหารสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนผลิตรายการโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารและเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอาจารย์ดร.สุเมธชัยไทยสงฆ์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับในฐานะผู้บริหารท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับและในฐานะนักวิชาการนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะครับจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตรอย่างไรวันนี้ท่านจะมาให้คำตอบนะครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงษ์ขีรจิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุเมธครับครับขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติกับรายการอีกรอบหนึ่งนะครับมาเรื่อยเลยครับผมศาสตร์แห่งการสื่อสารจะเอามาใช้พัฒนาการเกษตรยังไงได้บ้างครับอาจารย์ก็คืออย่างนี้ครับการพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรครับการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมันจะไปส่งเสริมเนี่ยให้กับความรู้ให้กับเกษตรกรเนาะไปจัดการกับความรู้ให้กับเกษตรกรมันจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องครับการสื่อสารเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้ในการส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกรครับผมเคยมีคนถามผมว่าครับตอนเด็กๆเลยนะอาจารย์ที่ผมเลือกเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยถ้ามีคนถามผมว่าเรียนนิเทศศาสตร์จบไปแล้วจะทำอะไรกินก็เรื่องของนิเทศศาสตร์เนี่ยก็คือคำว่านิเทศศาสตร์เนี่ยก็คือศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารใช่ครับเพราะฉะนั้นครับอาจารย์นุจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารมันมี power นะมันมี power ครับอาจารย์นุเคยดูหนังดูละครแล้วร้องไห้ไหมล่ะใช่อินไปกับมันนะอินใช่เนี่ยเพราะการสื่อสารเนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจมีผลต่อจิตใจมีผลต่อความคิดมีผลต่อความรู้สึกของเราต่างๆความรู้ทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมใช่ไหมครับซึ่งเรานำการสื่อสารตรงนี้นอกเหนือจากจะใช้ในการบันเทิงหรืออะไรก็ตามแต่เรานำมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรด้วยได้ด้วยก็เลยกลายเป็นภาควิชาของเราส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรใช่ครับผมครับอาจารย์ถ้าพูดถึงนิเทศศาสตร์ธรรมดาเนี่ยอาจจะเน้นไปในเรื่องของเพื่อความบันเทิงเพื่อจูงใจหรือเรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้าทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยครับผมถ้าด้านการส่งเสริมการเกษตรเราจะมองไปในมิติของเรื่องการให้ความรู้ครับผมเป็นสำคัญเป็นหลักเพราะฉะนั้นศาสตร์แห่งการสื่อสารจะอยู่ในทุกๆวงการในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อสารบันเทิงสื่อสารการเมืองสื่อสารธุรกิจรวมกระทั่งสื่อสารเพื่อการพัฒนาในทุกแวดวงสื่อสารสุขภาพตอนนี้โควิดสื่อสารสุขภาพหมอก็จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารให้ความรู้ให้การเกี่ยวกับให้ตัวของประชาชนทั่วไปตระหนักเนาะสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารในภาวะวิกฤตเนาะอาจารย์เนาะทุกศาสตร์ต้องใช้การสื่อสารเข้าไปเป็นเครื่องมือใช่ครับรวมถึงการเกษตรของเราด้วยใช่ครับผมครับอาจารย์จากประสบการณ์ที่อาจารย์ลงพื้นที่วิจัยครับอาจารย์ครับประสบอาจารย์พบเห็นปัญหาทางด้านการสื่อสารหรือว่าการสื่อสารเข้าไปช่วยในการพัฒนาเกษตรยังไงบ้างอยากให้อาจารย์แชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับคือเท่าที่เคยสัมผัสกันกับตัวของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรปัญหาหลักอย่างนึงก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเขาจะรอสื่อคือรอสื่อสารเนี่ยมันต่างกันกับสื่อก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารอีกตัวหนึ่งครับ
การสื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของการส่งเสริมการเกษตรแต่สื่อเนี่ยเล็กกว่านั้นสื่อเนี่ยคือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสารครับนี้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบางทีเราอาจจะรอสื่อรอสื่อจากส่วนกลางบ้างจากอะไรต่างๆเนาะที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้ผลิตแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสื่อเนี่ยมันมีอยู่ทั่วรอบตัวเราและเราสามารถหยิบจับหรือพัฒนาสื่อง่ายๆเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตรได้ปัญหาที่พบก็คือเราตั้งรับแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจจะอย่างนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะการสื่อสารเนี่ยเพื่อการส่งเสริมการเกษตรมีเสาหลักอยู่มีเสาหลักอยู่ยังไงบ้างครับอาจารย์หลักการง่ายอยู่3ข้อด้วยกันที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จครับวันนี้ผมมาเฉลยและคิดว่าเนี่ยจะเป็นความรู้ที่สําหรับนักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศเลยจับง่ายๆ3หลักการผมอยากรู้หลักการแรกแล้วอาจารย์หลักการแรกนะครับคือนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะต้องเข้าไปจัดการความรู้ให้กับเกษตรกรใช้หลักของการจัดการความรู้การจัดการความรู้ล่ะครับครับผมคำว่าการจัดการความรู้หมายถึงอะไรอย่างไรบ้างครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า knowledge management ก็คุยกันง่ายๆก็คือ KM KM อะไรเราเรียกกัน KM ใช่ไหมก็คือการจัดการกับความรู้ครับผมคือยุคนี้อาจารย์นุ๊กครับมันเป็นยุคของสารสนเทศเนาะข้อมูลความรู้มันเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยมหาศาลเลยครับเกี่ยวกับห้องกับเราบ้างไม่เกี่ยวข้องบ้างเราเอามาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีมันมีประโยชน์กับคนอื่นแต่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเราครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็เหมือนกันเราเนี่ยในฐานะของนักส่งเสริมการเกษตรครับหรือพัฒนากรอะไรต่างๆเนาะที่อยู่ในชุมชนที่มีหน้าที่อะไรต่างๆที่จะต้องไปพัฒนาเราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับความรู้ไปหยิบจับความรู้ที่มันมีประโยชน์ที่มันเหมาะสมคัดสรรมาที่มันเหมาะกับตัวของเกษตรกรใช่ไหมเกษตรกรเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องหยิบเอาที่มันเหมาะกับเขาเฉพาะเจาะจงและเฉพาะเจาะจงกับชุมชนด้วยเฉพาะเจาะจงกับชุมชนเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่นี้เพราะว่าบางทีอาจจะใช้กับพื้นที่นี้ได้ความรู้อันนี้นะของความรู้ที่เราไปหยิบจับมาจัดการมาให้กับเขาแต่อาจจะไม่เหมาะกับอีกชุมชนนึงก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นคนละเรื่องกันบริบทที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกจัดการกับความรู้นั่นก็คือการจัดการความรู้เนาะครับผมทีนี้ไอ้การจัดการความรู้เนี่ยยังไม่หมดนะการจัดการความรู้ก็จะต้องมีกระบวนการของมันจันโนมันมีกระบวนการยังไงกระบวนการเนี่ยตั้งแต่การวิเคราะห์เลยวิเคราะห์องค์ความรู้จำแนกองค์ความรู้นะวิเคราะห์ปัญหาของเขาก่อนเขาต้องการองค์ความรู้อะไรต้องเห็นปัญหาตัวเองก่อนในชุมชนใช่ครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้องค์ความรู้อะไรที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาครับแล้วก็จำแนกองค์ความรู้เขาเรียก identify identify จำแนกองค์ความรู้ที่มันแล้วก็จำแนกครับเอาจำแนกองค์ความรู้ออกมาที่มันจะต้องเกี่ยวข้องที่เขาจะต้องใช้เนาะแล้วก็เอามาแคปเจอร์แล้วก็แคปเจอร์องค์ความรู้ที่มันเหมาะสมที่มันเฉพาะเจาะจงกับเขาผมใช้คำว่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงนะไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ทั่วๆไปเป็นความรู้ที่มันเฉพาะเหมาะสมกับพื้นที่ของเขาครับแล้วเราก็ไปทรานสเฟอร์ไปถ่ายทอดไปแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรครับนะแล้วก็จัดเก็บเป็นองค์ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะจากความรู้ที่มันเป็นความรู้อยู่ภายในครับนะครับอาจจะภายในตัวคนหรือภายในเอกสารตำราอะไรต่างๆเอาออกมาสู่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งให้สามารถหยิบจับได้นะครับงั้นขั้นตอนตั้งแต่การจำแนกการวิเคราะห์เนี่ยไปจนถึงการจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเอามาหยิบจับเอามาใช้ได้นะครับนี่คือกระบวนการของการจัดการความรู้นั่นคือต้องใช้อันนี้ต้องใช้อันนี้ครับผมถ้าไม่ใช้นะเราก็จะกระจัดกระจายไม่รู้ว่าจะต้องเอาความรู้อะไรที่เอาไปให้เขาความรู้มันเหมาะกับเขาไหมบางทีเราก็เป็นความรู้ที่เขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วหรือความรู้ที่เรารู้มันไม่ได้มีประโยชน์ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้องรู้จริงๆ
เอาไปถ่ายทอดมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีการมีทักษะนักส่งเสริมเนี่ยต้องมีทักษะในเรื่องของการจัดการความรู้ตรงนี้การจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เนาะสำนวนไทยที่เขาบอกว่ารางเนื้อชอบรางยาไหมอาจารย์คล้ายอย่างนั้นพื้นที่นี้เหมาะกับความรู้แบบนี้พื้นที่นี้เหมาะกับความรู้แบบนี้พื้นที่นี้เหมาะกับความรู้แบบนี้พื้นที่มันต่างกันไงมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาเขาต่างกันใช่แล้วก็พืชหรือว่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงก็ไม่ใช่ประเภทเดียวกันหรือแม้แต่จะประเภทเดียวกันแต่ว่าพื้นที่ต่างกันเนี่ยปัญหาที่เขาประสบพบเจอมันก็ต่างกันไม่เหมือนกันปัญหาหลายด้านเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่มีปัญหาครับแล้วประการที่สองล่ะครับอาจารย์เรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นยังไงครับอาจารย์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมอาจารย์นุเวลาเราจะทำกิจกรรมทำโครงการอะไรต่างๆเราต้องการการมีส่วนร่วมไหมต้องการใช่ไหมใช่เวลาเราไปส่งเสริมการเกษตรเราก็ต้องจัดการสื่อสารของเราเนี่ยนะครับให้มันมีส่วนร่วมครับให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งตัวเกษตรกรเองหรือหน่วยงานภายในชุมชนภายในองค์กรนั้นก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับเราครับนะอย่างเช่นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะอบต.เทศบาลอะไรต่างๆให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับโครงการของเราครับการมีส่วนร่วมมันดีมันดียังไงอาจารย์อาจารย์นุพอเหมือนกับว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราเนี่ยมีความรู้สึกพอเราเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าข้าวเจ้าของพอเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนได้เลือกได้มีส่วนในการวิเคราะห์จัดทำอะไรต่างๆด้วยตัวของเราเองเราจะรู้สึกอินกับมันรู้สึกว่าเราอยากจะติดตามมันอยากจะไปพร้อมกันและนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยต้องใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเข้าไปให้คนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งตัวเกษตรกรและองค์กรในชุมชนเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทำแผนร่วมกันจนดำเนินการร่วมกันไปจนถึงประเมินผลร่วมกันอาจารย์นุลองคิดดูสิถ้าสมมติอาจารย์นุเป็นเกษตรกรในชุมชนครับเราได้ร่วมกันทำแผนตรงนี้ร่วมกันสมมตินะทำแผนร่วมกันได้มาเราก็อยากที่จะก้าวต่อไปเป็นสเต็ปใช่ไหมแล้วก็ถ้าลองทำแบบนี้แล้วมันจะพัฒนาขึ้นไหมแล้วจะมันจะดีขึ้นจริงไหมชุมชนก็จะก้าวไปพร้อมๆกับเรากับแผนกับสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมและพัฒนาเขาเพราะเรารู้สึกเป็นเจ้าของมีเซนส์ออฟบีลองกิ้งมีเซนส์ของการเป็นเจ้าของใช่อยากจะเดินไปพร้อมๆกันใช่ครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเราเห็นความสำเร็จของมันความสำเร็จพร้อมกันการที่เราเห็นความสำเร็จพร้อมกันเนี่ยนะมันก็จะทำให้มันไปประสบกับความเห็นเป็นแบบเป็นระยะขึ้นไปเติบโตไปพร้อมๆกันที่เราเคยได้ยินคำพูดมันจะยั่งยืนไงมันจะยั่งยืนใช่ไหมก้าวไปด้วยกันไปได้ไกลใช่เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมเพื่อการยั่งยืนเนี่ยความหมายของมันคืออย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเราเอาความรู้ไปให้เฉยเขาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยสมมติไปอบรมวันนี้พรุ่งนี้ก็จบแล้วยักย้ายบางทีอาจจะลืมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเขาก้าวไปกับเราตั้งแต่เริ่มต้นนะเห็นความสำเร็จเป็นระยะไปกับเราทำแล้วมันดีไม่ดีทำอย่างนี้แล้วล้มเหลวไม่เป็นไรทำแผนใหม่ปรับปรุงแผนเลยไปจนสุดทางเนี่ยนะเขาก็จะได้เรียนรู้ร่วมไปกับเราเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหนึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสองก็คือเขาได้เรียนรู้ไปกับเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตถ้าเราไม่ทำตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ในชุมชนไม่ได้มาส่งเสริมตรงนี้แล้วเขาก็จะรู้กระบวนการรู้วิธีการที่จะไปแล้วเขาก็มันเกิดความยั่งยืนเหมือนให้เบ็ดเขาแล้วเขาตกปลากินเองได้ใช่แบบนั้นตามแนวคิดนั้นเลยอาจารย์แล้วทีนี้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมอ่ะในยุคก่อนกับในยุคนี้ในยุคโควิดอ่ะที่ social distancing อ่ะต่างกันไหมคือผมได้มีโอกาสนะได้เข้าไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับก็สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็น เฟ
face to face ได้ face to face จัดเวทีอาจจะอย่างนั้นหรือว่าเป็นฟาร์มวิสิตแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าช่วงโควิดก็อาจจะมีน้อยลงไปนิดนึงตอนนี้คนใช่คนในกรมส่งเสริมการเกษตรก็ตระหนักแล้วก็ใช้เรื่องของสื่อโลกออนไลน์เยอะโซเชียลมีเดียก็เยอะขึ้นในโลกออนไลน์เนาะเพราะเราต้อง keep distance เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมกันอาจารย์นุรู้ไหมครับเกษตรกรใช้กลุ่มไลน์เยอะมากนะใช่ไหมอาจารย์ใช่เดี๋ยวนี้พอเข้าไปเสร็จนะที่กรมส่งเสริมเขาบอกเดี๋ยวประสานงานให้เลยทางกลุ่มไลน์ส่งไปทางกลุ่มไลน์มีกลุ่มไลน์ทั่วไปแล้วก็สมมุติว่าส่งไปนี้ไปหาเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอก็ไปกลุ่มไลน์อีกกลุ่มไลน์นึงส่ง forward ข้อมูลไปแป๊บเดียวใช่ครับเกษตรกรใช้กลุ่มไลน์เยอะพลิกโฉมหน้าไปแล้วการสื่อสารการสื่อสารแบบยังมีส่วนร่วมอยู่แต่พลิกโฉมหน้าลงมาอยู่หน้าจอมือถือเล็กๆของเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้นะเกษตรอำเภอที่ไหนนะไม่มีเพจ Facebook ของตัวเองนี่เชยละครับใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เขาก็ติดต่อกันทางเพจ Facebook แต่ว่ากลุ่มไลน์เนี่ยมันจะเป็น direct message ไปสู่ตัวของเกษตรกรแต่ว่าเพจ Facebook เนี่ยก็คือเขาจะเข้ามาดูนะแจ้งไว้แจ้งข้อมูลทิ้งเอาไว้ก็จะใช้คนละอย่างกันคนละแบบกันครับแต่ก็เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเสริมเรื่องการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมเล่าให้จันนุฟังตอน QR code เข้ามาใหม่ในประเทศไทยจริงๆ QR code เข้ามานานมากนะเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นครับเข้ามาประมาณหลายผมว่าน่าจะ 20-30 ปีละโอ้โหนานมากแล้วใช่ครับอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนมีเคยมีวารสารเป็นนิตยสารครับสมัยก่อนเคยมีนิตยสารเล่มนึงครับนะครับที่ทำออกมาเป็นอย่างเงี้ยสแกน QR code แล้วเข้าไปอ่านแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นคนยังไม่ค่อยผมจำได้น่าจะตอนนั้นผมอายุประมาณ20นะครับครับครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จออกมาแค่ไม่กี่ฉบับผมไปเรียนเป็นยายเอกกลับมาผมเอาเทคโนโลยีเรื่อง QR code เนี่ยเข้ามาใช้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นคนแรกใช้ในการส่งเสริมการเกษตรครับครับผมออกแบบมาเป็นโปสการ์ดเลยผมเอาสื่อต่างๆเนี่ยยัดลงไปใน QR code นี้มั้ยเกษตรกรเนี่ยเป็นโปสการ์ดเราส่งไปเลยส่งไว้หาเกษตรกรหรือเกษตรกรที่เขาต้องการความรู้ตรงนี้ครับนะเราส่งโปสการ์ดไปในโปสการ์ดเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้อยู่ใน QR code เอาโทรศัพท์มือถือสแกนปุ๊บเข้าไปดูเป็นอีบุ๊กได้ครับเป็นคลิปวิดีโอได้แล้วอาจารย์นุมันพกติดตัวได้ดาวน์โหลดก็ได้ดาวน์โหลดสแกนดูตรงนั้นเลยเรียลไทม์ตอนนั้นเลยได้ตรงไหนก็ได้หรือจะดาวน์โหลดเอามาไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้อีบุ๊กดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยวิดีโอกดดาวน์โหลดได้เลยครับนะครับแผ่นพับอะไรต่างๆนั้นเกษตรกรสามารถพกเนี่ยเป็นโปสการ์ดเป็นพ็อกเก็ตนะเอาไปตรงไหนก็ได้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อก็ได้ครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช้ตรงนี้สมัยก่อนเวลาจะส่งเสริมทีนะวิดีโอนะต้องยกโทรทัศน์ไปเครื่องฉายไปนะเครื่องเล่นซีดีนะเครื่องเล่นซีดีใส่ไปนะเดี๋ยวนี้ผมพกโปสการ์ดไปใบเดียวสแกนปุ๊บทุกคนสแกนส่งไปให้ทุกคนสแกนนี้ก็ได้ทุกคนแล้วดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์ได้เลยใช่ไหมแล้วดูซ้ำๆได้เนี่ยดูเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้และยิ่งถ้าเป็นอะไรที่มันต้องเป็นทักษะอย่างเงี้ยนะวิธีการใช้นู่นใช้นี่ใช่ไหมดาวน์โหลดมาดูปุ๊บต้องการการตอกย้ำซ้ำทวนใช่เพื่อที่จะกดพอดได้เฮ้ยดูไม่ทันว่าเมื่อกี้ใช่ปุ๊บเดี๋ยวทำเป็นขั้นตอนกดพอดพอดไว้อำนาจมันอยู่ที่ตัวผู้รับสารว่าจะพอดว่าจะย้อนว่าจะไปตรงนู้นว่าจะไปตรงนี้ยังไงใช่ครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยใช่ไหมเวลาบางทีเมื่อก่อนออกโทรทัศน์ไงใช่ดูไปแล้วไม่ทันหากลับมาใช่ไหมใช่หรือถ้าเป็นตัว DVD ก็แหมบางทีเราดูเครื่องเล่นทีวีมันอยู่ที่บ้านอะ DVD อะนะครับเครื่องเล่นอยู่ที่บ้านนี้พอไปอยู่ในไร่ในน้ำจะเอาไปดูด้วยก็ยากก็ยากใช่ไหมตอนนี้มันพกติดตัวไปได้เนาะอาจารย์เนาะมัน every time มันตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาใช่ครับเนาะและอำนาจในการสื่อสารเนี่ยมันเทมาทางผู้รับสารเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ก็คือจะย้อนกลับก็ได้สักไปข้างหน้าก็ได้ตรงนี้ดูไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูอีกก็ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่
ทีวีฉายแล้วมันไปแล้วไปเลยใช่นี่คือศาสตร์แห่งการสื่อสารเนาะอาจารย์เนาะมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีอิทธิพลมากมายต่อทุกๆวงการเลยรวมถึงวงการเกษตรของเราด้วยใช่ครับผมเนาะอาจารย์หลักที่3นะครับอาจารย์หลักที่3เป็นเรื่องของการใช้สื่อบูรณาการสื่อบูรณาการอันนี้หลายคนไม่ค่อยเข้าใจครับนะครับหลายคนมักจะถามผมเวลาผมไปเป็นวิทยากรอบรมอะไรต่างๆคำถามที่ผมจะเจอบ่อยที่สุดสื่อตัวไหนดีสุดอาจารย์ครับครับสื่อตัวไหนดีสุดเออจะได้ใช้อันนั้นเออบางคนก็ต้องเป็นสื่อเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเวลาเราสื่อสารเนี่ยนะครับคำว่าสื่อกับคำว่าช่องทางการสื่อสารเนี่ยมันเป็นคนละอันกันและการที่เราใช้ทั้งสื่อและช่องทางที่หลากหลายที่หลากหลายนะโอกาสของการที่คนจะได้รับสื่อของเรามันก็มีมากขึ้นใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สื่อให้หลากหลายเป็นสื่อบูรณาการไม่ใช่ว่าโอ๊ยจะส่งเสริมเรื่องนี้ใช้สื่ออย่างเดียวต้องเป็นสื่อวิทยุต้องเป็นสื่อโทรทัศน์แล้วทำไมเราออกทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ไม่ได้อย่างรายการเราอย่างเงี้ยคล้ายพอดแคสต์อย่างเงี้ยครับใช่ไหมออกได้ทั้งวิทยุมีทั้งภาพภาพมีภาพมีเสียงก็ดูทาง YouTube ก็ได้ YouTube Live ก็ได้เราเดี๋ยวนี้ก็เอาไปขึ้น Facebook ด้วยได้อันนี้ก็คือบูรณาการใช่ใช้สื่อได้บูรณาการเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า convergent media หลอมรวมสื่อใช่สื่อมันหลอมรวมและโฉมหน้ามันไม่ได้เป็นแต่เพียงวิทยุอย่างเดียวมันยังเป็นวิดีโอด้วยใช่มันออนแอร์สดด้วยแล้วก็อัพขึ้น YouTube แล้ว YouTube จะดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับหรือรเราอาจจะว่าทำเป็นถอดออกมาเป็นโปสการ์ดเป็นอินโฟกราฟิกเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราทำเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ร่วมๆกันเพราะฉะนั้นบางคนเขาไม่ได้ฟังวิทยุเขาดู YouTube หรือเขาไม่ได้ว่างตอนช่วง 4:00 น.อย่างที่จะฟังของเราเนี่ยเขาไปดูใน Facebook ได้ไหมย้อนหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการทำช่องทางให้เขาเข้าถึงสื่อได้หลากหลายครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเอาเนื้อหาเอาอะไรตรงเนี้ยไปทำเป็นอินโฟกราฟิกไปเป็นอะไรต่างๆขยายต่อยอดไปต่อใช่บางคนก็จะดูทางพวกอินโฟพวกอะไรอย่างนี้ได้บางคนชอบนะลายกับลายสวยงามอ่านมีเวลาพินิจพิเคราะห์คนไม่ค่อยเข้าใจชอบว่าเข้าใจว่าใช้สื่อต้องเป็นชิ้นเดียวอันเดียวอย่างเดียวออกอากาศทางเดียวยิงไปได้หลายช่องทางใช่หลายช่องทางเลยแล้วคนก็จะเข้าถึงได้เยอะมากขึ้นเป็นลักษณะของงานคล้ายๆกับถ้าเป็นทางผมเนี่ยก็จะเรียกแบบเป็นงานแคมเปญการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใช้สื่อหลายๆช่องทางแล้วก็มีการตอกย้ำซ้ำทวนเพื่อที่จะให้ความรู้ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับไปให้ดีขึ้นใช่ดีขึ้นใช่ครับในประเด็นที่เราต้องการเนาะอย่างเราก็เป็นเรื่องการเกษตรถ้าเป็นตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนาะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของโควิดคุณหมอเนี่ยก็ต้องใช้แคมเปญอย่างหนักเลยใช้หลากหลายสื่อเลยเพื่อจะสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารในภาวะวิกฤตต่างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นอนุภาพของการสื่อสารมีพลังมากมายกับทุกๆวงการจริงครับนะครับแล้วก็ในวงการเกษตรของเราจึงเป็นที่มาของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรใช่ครับแล้วก็การสื่อสารเพื่อการพัฒนาของอาจารย์ที่อาจารย์เชิดนำมาแนะนำวันนี้3หลักเนาะการจัดการความรู้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมแล้วก็การสื่อสารแบบบูรณาการนะครับเดี๋ยวผมอีกนิดนึงเรื่องการสื่อสารบูรณาการครับตอบประเด็นที่ว่าหลายคนชอบถามผมว่าใช้สื่ออะไรดีที่สุดเออคำตอบจริงๆก็คือไม่มีนะไม่มีสื่อที่ดีที่สุดไม่มีสื่อที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับบริบทนั้นบริบทอะไรบ้างอาจารย์ใช่ใช่เนื้อหากลุ่มเป้าหมายใช่ไหมใช่ก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่อายุต่างกันหรือเพศที่ต่างกันก็มีความต้องการสื่อแต่ละประเภทที่ต่างกันช่องทางในการสื่อสารที่แตกต่างกันบางคนชอบช่องทางอินเทอร์เน็ตบางคนชอบดาวเทียมบางคนชอบช่องทางต่างกันในการที่เขาจะรับใช่ไหมอาจารย์บางคนอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าผมนะผมจะชอบเวลาก่อนนอนเปิดคอไปคล้ายๆกับผู้สูงอายุชอบฟังธรรมะก่อนนอนแต่ผมก็จะฟังพวกรายการ
พวกพอดแคสต์อย่างเงี้ยฟังเรื่อยๆไปตาเราไม่ต้องดูตาเราหลับแล้วฟังคอคอไปเงี้ยใช่ไหมแต่บางคนชอบดูทีวีชอบเป็นชอบคลิปภาพชอบอะไรก็ตามเอ๊ะคนก็แตกต่างกันใช่เนี้ยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับบริบทใช่อาจารย์เนื้อหาก็เหมือนกันคำว่าบริบทของผมเนี่ยนอกจากกลุ่มเป้าหมายช่วงวัยอายุเพศเนาะเนื้อหาก็ต่างกันเนื้อหาบางอย่างใช่ไหมมันเหมาะกับการที่อาจจะทำเป็นวิดีโอหลายคนบอกว่าสื่อที่ดีที่สุดคือวิดีโอเพราะมีทั้งภาพและเสียงจริงๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางคนบอกเป็นสื่อบุคคลถ้าสื่อบุคคลบุคคลนั้นเราไม่ได้ชอบไปสื่อสารก็นั้นมันอยู่ที่บริบทมันขึ้นอยู่กับบริบทอยู่ที่บริบทอยู่ที่เนื้อหาด้วยไขต่างๆใช่ครับเนื้อหาถ้าเป็นทักษะอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะกับโทรทัศน์ได้เพราะว่ามันมีภาพให้เห็นทําตามได้ขั้นตอนในการทําแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไปออกทางวิทยุอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าบางทีเรานึกภาพตามไม่ออกอะไรเงี้ยงั้นอยู่ที่ตัวเนื้อหาด้วยนะครับครับเคยมีคนๆนึงบอกผมไว้ว่าถ้าถูกถามว่าอะไรดีที่สุดให้ถามย้อนกลับไปว่าใช้เกณฑ์อะไรมีบริบทอะไรมากำกับแล้วเราถึงจะตอบได้ใช่ครับผมคิดถึงที่อาจารย์เชิดบอกเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าเนื้อหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ดูเนื้อหาแล้วก็ดูเรื่องของข้อจำกัดของสื่อแต่ละประเภทครับเราดูเนื้อหาถ้าเนื้อหาประเภทอย่างเงี้ยถ้าใช้สื่อแบบนี้มันจะสื่อสารได้ไหมบริบทที่ต่างเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสื่อที่ดีที่สุดแต่สื่อที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นๆบริบทนั้นๆหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ปรับรูปโฉมการสื่อสารให้มันรอใช่ครับผมปรับรูปแบบการสื่อสารช่องทางและสื่อให้มันเหมาะสมครับครับผมนั่นคือสื่อที่ดีที่สุดตามแต่ละบริบทนะครับนั่นก็คือ3หลักประการ3ประการนะครับในเรื่องของการสื่อสารที่อาจารย์เชิญนำมาฝากกันในวันนี้ก็คือการจัดการความรู้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมแล้วก็การสื่อสารแบบบูรณาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงษ์ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่กับเรานะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์พวกพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอคะตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างเหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไร่นาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรคสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะ
คณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชนภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผู้ที่จบจากหลักสูตรของเราสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาทินักวิชาการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและชุมชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนโทร080-802-4479มุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมในการเป็นผู้นำด้านการเกษตรเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เชิดได้แนะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาไปแล้วนะครับในช่วงนี้อาจารย์เชิดมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำน้องๆม.ปลายด้วยเป็นกิจกรรมอะไรครับอาจารย์คือทางคณะเกษตรกำแพงแสนเราเนี่ยนะครับเราครับเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนม.ปลายเวลาเราออกไปเนี่ยครับพูดคุยกันน้องๆนะครับชั้นม.ปลายแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นโครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น้องๆทำมันน่าจะได้รับการต่อยอดครับได้รับการพัฒนานะครับหลายโครงการเป็นโครงการที่ดีๆครับเราก็เลยมาคุยกันในคณะนะแล้วเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาอาจารย์นุ๊กเขาชื่อว่าโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรสำหรับครับผมสำหรับนักเรียนม.ปลายบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมีโครงงานครับโครงงานนะโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น้องๆทำกันเนี่ยแหละนะถ้ามันเกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรครับนะไม่ว่าจะเป็นพืชด้านสัตว์ด้านอะไรต่างๆไบโอเทคเครื่องจักรกลอะไรได้หมดเลยนะครับขอให้ส่ง proposal เข้ามานะครับส่งโครงร่างเข้ามาส่งโครงร่างยังไม่ต้องทำนะยังไม่ต้องทำขอให้ส่งโครงร่างว่าอยากจะทำอะไรมีไอเดียปิ๊งๆเนี่ยว่าอยากจะพัฒนาอยากจะทำอะไรนะส่งโครงแคสโครงร่างเข้ามาแล้วจะทำการคัดเลือกแล้วเราให้ทุนเอาไปทำให้ทุนไปทำโครงงานให้เท่าไหร่ครับอาจารย์ทุนละ 10,000 บาททุนละ 10,000 บาทใช่ครับเราให้ทั้งหมด20ทุน20ทุนทุนละ 10,000 บาทตั้งเป้าไว้ประมาณ20ตั้งเป้าประมาณ20ทุนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆส่งเข้ามาครับเอาไปเลย 10,000 บาทเอาไปทำโครงงานเอาไปเรียนรู้เอาไปทำโครงงานออกมาไม่ใช่ให้แค่เงินอาจารย์นุ๊กให้อะไรด้วยครับอาจารย์เราส่งอาจารย์ไปด้วยอ๋อให้สมมติว่าปรึกษาน้องทำเรื่องเกี่ยวกับมะม่วงผมเด็กชายนุ๊กม.4 ม.4 ม.4 รวมกับกันกับเพื่อน 4-5 คนครับทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงครับอาจจะทำเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเก็บผลมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนวัตกรรมเก็บสมมุตินะแบบใหม่อะไรก็ว่าไปว่าไปนะครับสมมุตินะเขียนพ่อประเสริฐเข้ามาแล้วเอาอาจารย์ทางด้านนั้นเลยถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยครับผมส่งอาจารย์ทางด้าน
เกษตรกลวิธานไปวิธานเข้าไปช่วยนะสมาร์ทฟาร์มอย่างเงี้ยเกษตรกลวิธานหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับมะม่วงนะส่งอาจารย์ทางด้านพืชสวนเข้าไปไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาน้องๆมีที่ปรึกษาอยู่แล้วล่ะคืออาจารย์ที่โรงเรียนครับนะแต่นี้เราเอาอาจารย์ทางด้านเฉพาะด้านลงไปช่วยน้องๆด้วยแล้วผมรวบรวมอาจารย์ไว้แล้วเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงอายุตั้งแต่30ถึงไม่เกิน45ปีเข้าได้กับน้องๆแน่ๆเข้ากันได้เคมีตรงกันทุกคนที่คัดเลือกมาเนี่ยที่เป็นทีมงานเนี่ยนะครับทีมงานอาจารย์ที่จะเข้าไปเนี่ยทุกคนวิลลิ่งคือทุกคนตั้งใจเลยอยากจะเข้าไปหาน้องๆครับจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรไม่ต้องเสียหมื่นนึงเนี่ยที่ได้ทุนไปเนี่ยคือเพื่อพัฒนาของพัฒนานวัตกรรมมาครับนวัตกรรมทางด้านการเกษตรนะเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคณะให้ไปอีกไปเป็นที่ปรึกษาไปให้ความรู้ไปอะไรต่างๆจะได้พัฒนาออกมาเป็นโครงงานดีๆแล้วไม่ใช่แค่นั่นนะครับเอาไปประกวดได้ด้วยพอพัฒนาออกมาได้เป็นนวัตกรรมได้ชิ้นของครับน้องๆออกมาประกวดเดี๋ยวจะมีโครงการประกวดอีกนะครับงั้นจะมาประกวดกับเราก็ได้หรือจะไปประกวดที่เขตที่จังหวัดที่อะไรของน้องๆก็ได้แล้วแต่นะครับงั้นบางทีเนี่ยตอนแรกน้องๆเนี่ยทำโครงงานอาจจะไม่ได้มีเงินหรือทางโรงเรียนอาจจะมีให้แต่นิดหน่อยครับผมไม่พอซัพพอร์ตที่น้องๆจะไปทดลองเอาไปพัฒนาไปปรับปรุงไปซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมาเอาทุนตรงนี้ไปอยากให้จริงๆนะครับอันนี้ของคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะมีทั้งน้องม.ปลายมีทั้งอาจารย์คุณครูมัธยมมีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนาโครงงานนี้ไปพร้อมๆกันเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของคณะใช่ไหมครับซึ่ง CSR ก็คือโครงการที่คณะจะแสดงสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทำดีกับสังคมเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับผมครับก็คือเข้าข่ายกับที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้ในช่วงแรกว่าเป็นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมด้วยนะผมว่าเพราะว่าน้องๆก็มีส่วนร่วมคุณครูมัธยมมีส่วนร่วมอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีส่วนร่วมใช่ครับทำงานด้วยกันพัฒนาแล้วก็ได้ของออกมาได้ของแล้วเป็นลิขสิทธิ์ของนักเรียนนะของนักเรียนด้วยไม่ใช่ของเกษตรด้วยคือเราอยากจะเป็นผู้ให้เลยให้ความรู้ให้อะไรแล้วก็ลิขสิทธิ์เป็นของน้องๆครับนะครับแต่เราอาจจะเอามาจัดแสดงเอามาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันไปได้นะครับทีนี้ถ้าน้องๆสนใจต้องติดต่อช่องทางไหนอย่างไรครับอาจารย์มีเบอร์โทรมีเบอร์โทรเลยโทรเข้ามาที่งานบริการการศึกษาของคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับครับเบอร์0615539939ครับผมนะครับย้ำอีกทีนะ0615539939เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจริงๆเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้คณะเกษตรกำแพงแสนมันจะมีแบนเนอร์มีแบนเนอร์จริงๆเซิร์ช Google ก็เจอแล้วครับเซิร์ช Google คณะเกษตรกำแพงแสนครับนะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์คณะที่หน้าโฮมเพจเลยมันจะมีแบนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรคลิกเข้าไปดูข้อมูลแบบฟอร์มอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะครับครับเพราะนั้นเข้าไปแล้วก็อยากให้น้องๆเขียนส่งเข้ามาเยอะๆอยากให้เขียนส่งเข้ามาเนาะจะได้เรียนรู้ไปเรามีเงินพร้อมกันมีเงินทุนให้เป็นทุนการศึกษาเป็นทุนเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรงนี้ไปพร้อมๆกันทั้งคณะเกษตรกำแพงแสนทั้งคุณครูที่โรงเรียนของน้องๆแล้วก็ทั้งตัวน้องๆเองด้วยเหมือนได้โชค3ชั้นอ่ะเออใช่อาจารย์แค่ส่งเข้ามานะครับโชคชั้นที่1ได้เงินไปทำแล้วอยากจะทำใจเราอยากจะทำ motivation ครับมีแรงจูงใจมีแรงจูงใจที่อยากจะเข้าไปทำอันนี้หนึ่งได้เงินโชคชั้นที่สองได้อาจารย์นะได้เข้าไปเรียนรู้กับอาจารย์อาจารย์มาสอนถึงที่เลยคนผู้มาพูดคุยนะได้เรียนรู้กับอาจารย์ครับยังไม่ต้องเข้ามาเรียนที่ม.เกษตรนะอาจารย์ไปสอนถึงที่แล้วอาจารย์ไปสอนถึงที่เลยถ้าติดใจโชคชั้นที่สามโชคชั้นที่สามน้องๆมีสิทธิ์เข้ามาเรียนที่นี่อ๋อมีสิทธิ์เข้ามาเรียนด้วยใช่โควต้าใช่ครับเราให้โควต้าเลยสำหรับน้องๆที่ได้พ
proposal ได้รางวัลได้เงินทุนได้เงินทุนเนี่ยนะครับคุณเอาไปทำแล้วก็เอาเข้ามาประกวดครับนะครับเข้ามาประกวดเพราะฉะนั้นเราให้พื้นที่ให้โควต้าเลยสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนครับนะครับน้องๆมีไอเดียมีความคิดที่อยากจะพัฒนาการเกษตรมีไอเดียพัฒนานวัตกรรมของงานการเกษตรทำไมเราจะไม่รับล่ะใช่ไหมเพชรเม็ดงามอยู่ในมือครับโชคเหมือนโชค3ชั้นครับนะครับส่งกันเข้ามาส่งกันเข้ามานะครับหมายเลขโทรศัพท์0615539939นะครับหรือว่าทางช่องทางเว็บไซต์ของคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับครับผมวันนี้เราก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดพงศ์กิรจิตนะครับรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะเกษตรกำแพงแสนทั้งในนามทั้งในฐานะผู้บริหารก็ดีและก็ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เชิดพงศ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับครับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ยังไม่ไปไหนนะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเปิดโลกกระนัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์พี่คะพวกพี่ทำอะไรกันอยู่หรอคะอ๋อตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไร่นาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรคสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะคณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชนภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผู้ที่จบจากหลักสูตรของเราสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาทินักวิชาการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและชุมชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนโทร080-802-4479มุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมในการเป็นผู้นำด้านการเกษตรเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแฟนคลับรายการของเรากันนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในวันพุธหน้า 16:05 นกับรายการที่อภิรมย์หัวใจแบบนี้เกษตรอภิรมย์ออนแอร์สำหรับวันนี้ผมสุเมธชัยไทยสงฆ์พร้อมทีมงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา 16:05 นถึง 16:55 น